วันนี้นะฮะมาขอเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่ที่นี่ซื้อไว้ไม่นานมากแล้วเป็น20ปีละเป็น15 20ปีละแล้ววันนี้ผมได้เลิกเบิกเลิกนะฮะมาขอเจ้าที่เจ้าทางเพื่อที่จะเอาแมคโครเนี่ยมาเอาพวกต้นมงต้นไม้อะไรออกฮะให้มันเป็นพื้นที่แล้วก็จะสร้างบ้านครับจะทำบ้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตรงนี้ผมจะทำที่ปลูกผักด้วยและที่นี่แหละจะเป็นทั้งบ้านแล้วก็ที่ปลูกผักตอนนี้นะฮะรถแบ็คโคลก็เริ่มถางต้นไม้อะไรที่มันรกๆออกนะฮะตอนนี้ก็ภาพเป็นแบบนี้ไม่นึกเลยว่ามันจะกว้างขนาดนี้นะหลังจากเราเกลี่ยดินอะไรตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องให้สินแสน้อยท่าเรือของพวกเรานะฮะมาดูตรงนี้ว่าบ้านจะอยู่ฝั่งไหนนะฮะจะอยู่ฝั่งโน้นทางที่ตะวันออกหรือว่าตรงนี้แล้วก็ถ้าบ้านอยู่ตรงนู้นถ้าสินแสโอเคก็ตรงนี้ก็เป็นอโกพาสของเรานะฮะตื่นเต้นการทำเกษตรที่สามารถทำในเมืองก็ได้วันดีวันเลิกดีนะครับวันที่11พฤษภาคมนะครับและที่ข้างหลังนี้ก็คือที่ของผมเองนะฮะที่สุคนธสวัสดิ์ซึ่งจะเป็นที่ที่จะมาปลูกบ้านแล้วก็ทำโรงปลูกของอโกพลัสครับวันนี้ได้เลิกที่จะต้องมาตามเลิกของสินแสนะครับถ้าสินแสน้อยท่าเรือนะฮะต้องมาทุบกำแพงนะครับทุบเพื่อที่จะทำประตูนะครับวันนี้จะถือเลิกคือ8โมง9นาทีนะครับตอนนี้รอเวลาอยู่ของเตรียมเรียบร้อยแล้วขอให้วันนี้มีแต่วันดีและสิ่งที่งอกงามเจริญเติบโตเหมือนหญ้าที่ขึ้นเร็วเหลือเกินพึ่งถางไปขึ้นซะแล้วนะครับฝนเป็นใจเหลือเกินนะครับวันนี้ก็เตรียมค้อนมาด้วย เตรียมค้อนนะเราความรู้สึกความเชื่อความศรัทธาครับผมขอระเบิดภูเขาขอให้เปิดทางเพื่อจะสร้างธุรกิจและที่พักอาศัยวันนี้วันดีเวลาดีเดือนดีจึงจัดเครื่องมาสักการะบูชามีส้มมีน้ำชามีกระตะมีกระดาษเหม่งเตี้ยและเทียนจีนธูปเพื่อมาขออนุญาตระเบิดภูเขาลูกนี้ออกเพื่อธุรกิจก้าวไกลยิ่งใหญ่รุ่งโรจน์มีชื่อเสียงในวงสังคมทรัพย์สินเพิ่มพูนพรที่ขอในวันนี้ขอให้เห็นในทันทียิกซิกโถตีสิงอุยเพ่งอังอยู่อี6ใช้ตัวทังสุ่งสุ่งดวงดวงเลือกดีมากๆวันนี้ฝนตกด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันนะครับว่าโรงปลูกของอโกพาสเป็นแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะมานำเสนอในสู่เตี้ยเรียดินนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจะปลูกในสิ่งที่ปลูกไม่ได้แล้วก็หาความรู้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะ17พฤษภานะฮะวันนี้เป็นฤกษ์ที่เราจะ
เวียงแหตามที่สินแสน้อยบอกนะครับสำหรับโรงปลูกของเรานะฮะตรงนี้พื้นที่ดีบรรยากาศดีตอนนี้รอ 7:39 นาทีนะครับเดี๋ยวจะมีการโปรยดอกไม้ก่อนนะครับเพื่อที่จะก่อนที่จะเวียงแหนี่เราก็ต้องหาคนที่เชี่ยวชาญนะเราอยากจะเวียงเองแต่ไม่น่าจะรอดนะฮะก็เลยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวียงแหวันนี้เรียกว่าเป็นแอดวานซ์นะครับกับการที่จะมาเวียงแหและนี่ก็คือเส้นขีดนะฮะที่เราที่จะทำโรงเรือนของเรานะครับโรงปลูกของเรา4 3 2 1เรียบร้อยครับและตอนนี้ก็ถึงเลิก 7:39 ของเราแล้วนะครับผมขออธิษฐานนะครับสุขภาพแข็งแรงการค้าขายที่หน้าที่การงานรุ่งเรืองทรัพย์สินเพิ่มพูนสุขภาพแข็งแรงการค้าการขายหน้าที่การงานรุ่งเรืองและนี่นะครับก็คือโรงปลูกของเรานะฮะตอนนี้ทำพิธีโรยดอกไม้แล้วก็มีการเหวี่ยงแหนะฮะตอนนี้ต้องเหวี่ยงให้ประสานกันเลยไม่มีรอยว่างเลยและตอนนี้ก็ทางทีมงานก็ไม่น่าเชื่อนะฮะก็ตอนแรกเรามีคนเดียวตอนนี้เฮ้ยเป็นกันหมดเลยเอาละคราวนี้ก็เต็มเลยและวันนี้พิธีตรงนี้ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับบรรยากาศดีและเดี๋ยวมาดูความเคลื่อนไหวของโรงปลูกของเรานะฮะจะทำขึ้นมาและปลูกทั้งไฮโดรโปนิกแล้วก็แบบดินครับ